ธุรกิจรวมพลังเรียกร้องรัฐนะคะทบทวนการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าหวั่นส่งผลกระทบรุนแรงต่อค่าครองชีพของประชาชนบั่นทอนขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศค่ะคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.นำโดยผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.และผู้แทนจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยรวมตัวชี้แจงผลกระทบจากการขึ้นค่าไฟและข้อเสนอของภาคอุตสาหกรรมการค้าและบริการการเงินเพื่อสะท้อนความกังวลจากการปรับขึ้นค่าไฟฟ้างวดเดือนมกราคมถึงเมษายน2566นายอิสเรศรัตนดิรกณภูเก็ตรองประธานสอท.เน้นย้ำว่าภาครัฐต้องเร่งแก้ไขปัญหาค่าไฟสูงเพราะนอกจากจะกระทบต่อภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมแล้วยังส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่ต้องแบกรับภาระค่าไฟสูงมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งที่ผ่านมากกร.ได้เสนอให้ภาครัฐชะลอปรับขึ้นค่า FT เดือนมกราคมถึงเมษายน2566ออกไปก่อนเพราะการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าในอัตราที่สูงมากถึง2งวดติดต่อกันย่อมส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาระค่าครองชีพของประชาชนภาคครัวเรือนและต้นทุนในการดำเนินธุรกิจทั้งภาคการผลิตและภาคบริการที่ยังอยู่ในช่วงฟื้นตัวจากผลกระทบทางเศรษฐกิจรวมทั้งเป็นการบั่นทอนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศภาครัฐจึงควรพิจารณาแนวทางแก้ปัญหาต้นทุนพลังงานสูงและการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าอย่างเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเพื่อให้ผู้ประกอบการได้ขับเคลื่อนธุรกิจอย่างเข้มแข็งและมีศักยภาพสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ส่วนทางด้านนายสุรงบูรณ์กุลรองประธานกรรมการหอการค้าไทยบอกว่าไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาประเทศการปรับขึ้นลงค่าไฟจะส่งผลต่อราคาสินค้าและบริการและการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมีผลต่อโอกาสการย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทยซึ่งการปรับขึ้นค่าไฟฟ้างวดปัจจุบันก็คือกันยายนถึงธันวาคม65ยังอยู่ในวิสัยที่ภาคธุรกิจและครัวเรือนรองรับได้แต่การปรับงวดมกราคมถึงเมษายน66ทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นกระทบต่อเงินเฟ้อปี66จากเดิมคาดการไว้ 3% อาจจะไปแตะที่ 3.5% ได้อีกทั้งขณะที่ดอกเบี้ยก็เป็นทิศทางขาขึ้นยิ่งซ้ำเติมผู้ประกอบการมากขึ้นซึ่งนอกเหนือจากการส่งข้อเสนอไปยังภาครัฐแล้วภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนจำเป็นต้องปรับตัวในการใช้ไฟฟ้าอย่างเหมาะสมเช่นกันสำหรับผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าในแต่ละภาคอุตสาหกรรมและการบริการก็จะแตกต่างกันไปโดยในมุมของผู้ค้าปลีกนายยนต์โภคทรัพย์ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทยบอกว่าในช่วงสถานการณ์โควิดภาคค้าปลีกและบริการถูกล็อกดาวน์หลายครั้งอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจนถึงปัจจุบันสถานการณ์เริ่มผ่อนคลายจากการเปิดประเทศธุรกิจยังอยู่ในช่วงฟื้นตัวซึ่งปีนี้ภาคค้าปลีกและบริการประสบปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นต้นทุนทางการเงินดอกเบี้ยค่าแรงขั้นต่ำค่าน้ำมันค่าไฟซึ่งปกติสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าของภาคค้าปลีกและบริการเป็นสัดส่วน 20-50% แล้วแต่ประเภทธุรกิจปัจจุบันมูลค่าค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าที่จ่ายอยู่เป็นเงินกว่า 30,000 ล้านบาทต่อปีหากต้องปรับเพิ่มจะมีผลให้ค่าไฟฟ้าสูงขึ้นอีกกว่า 20% ซึ่งภาคค้าปลีกและบริการเองก็พยายามแก้ไขปัญหาการจัดการด้านพลังงานด้วยการหาพลังงานทดแทนมาเสริมแต่ก็ยังไม่สามารถจะทดแทนกับค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นได้ในส่วนของธุรกิจโรงแรมนะคะนางมาริสาสุโกศลหนุนพักดีนายกสมาคมโรงแรมไทยบอกว่าโรงแรมนับเป็นธุรกิจสำคัญที่กระจายรายได้สู่ภาคครัวเรือนและเชื่อมโยงกับภาคขนส่งภาคค้าส่งค้าปลีกและภาคเกษตรกรรมซึ่งการแพร่ระบาดของโควิดเกือบ3ปีที่ผ่านมาธุรกิจโรงแรมและที่พักมีต้นทุนภาระหนี้ที่รอการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวปีหน้าก็ยังมีความเสี่ยงสูงจากเศรษฐกิจโลกถดถอยเงินเฟ้อสูงกำลังซื้อของคนไทยลดลงต้นทุนการประกอบธุรกิจเพิ่มขึ้นซึ่งค่าไฟเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูงที่สุดโดยไม่สามารถผลักภาระค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าได้แตกต่างจากธุรกิจอื่นจึงอยากให้ภาครัฐช่วยเหลือด้วยการทบทวนการปรับขึ้นค่าไฟเพื่อให้ภาคการท่องเที่ยวและบริการเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่ค่ะ